Wrap Up13:19 น.โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ราเมศยืนยันรัฐมนตรีของพรรครับฟังจริงใจแก้ปัญหาทันทีเดินหน้าเพื่อประชาชนเต็มที่ไม่กังวลฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอก13:30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายวันพรุ่งนี้เล็งทบทวนค่าโดยสารรับบางสายลดราคาได้ทันที 13:45 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยคดีอุ้มนักธุรกิจไทยปืนจี้หัวเรียกค่าไถ่5 ล้านบาทตำรวจพุ่งปมธุรกิจการค้าชายแดนเร่งสืบสวนล่าสุด 13:53 น.วันหยุดยาวนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเที่ยวชมปราสาทหินพิมายโคราชกันอย่างคึกคักINN News Wrap Up